แก่ต้นยางครับปูเปล่าเนี่ยได้มานี่ตัวนี้สองกระตาตัวเนี้ยสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเหมือนหอยสังนะฮะเรียกหอยยางหอยน้ำหอยน้ำหอยเป็นลักษณะเป็นหอยมีน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อยู่ด้านในครับนี่เขาเรียกว่าหอยฝากตัวครับมีลักษณะเหมือนกุ้งนะฮะมันสักครู่มันออกมาอยู่ครับแต่ว่านี่มันเข้าไปแล้วครับนี่ครับจะมีตัวฮะถ้าเกิดเขาตกใจเขาจะเข้าไปหดตัวอยู่ด้านในนะนี่แล้วว่าใกล้ไปวิ่งกระต่ายเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นตัวนะออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับมันจะเป็นตัวเหมือนกับกุ้งฮะมีก้างมีขนนะครับเป็นปูเป็นขนนะปูใส่สวนออกได้ไหมลูกออกได้ไหมได้ลองดึงมาดิดึงมาให้คนดูสิดึงมาให้ผู้ชมดูอุ้ยอันตรายว่ะลูกหลุดไหมอ่ะไม่ออกแล้วลูกไม่ออกแล้วมันไม่ออกใช่ไหมมันไม่ออกเดี๋ยวต้องให้มันออกเองไม่ได้ไม่ได้โอเคครับก็ว่าให้มันออกเองให้มันออกเองนะฮะเดี๋ยวนะครับแล้วพวกเดี๋ยวพวกจะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวมันไม่ออกอ๋อนะครับเดี๋ยวมันออกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในตะกร้านะครับเผื่อมันมีตัวที่ว่ามันออกมาแล้วนะครับนี่ครับไปดูที่มีไหมที่เป็นตัวลูกปลาลูกหาผักปลาลูกไอ้เพี้ยลงมันเนี่ยไม่ใช่หอยนี่ครับตัวนี้อันนี้คือตัวเป็นตัวที่ออกไปแล้วนะครับต้องตามไปหยิบถ้วยแม่จะไปดูออกไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวใส่ไหนอ๋อนี่ครับเจอแล้วนี่ครับเห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอตัวแล้วครับนี่แน่จะเป็นหอยตัวนี้ครับตัวนิ่มๆนะฮะนี่ครับจริงๆแล้วเขาเป็นประเภทปูหรือกุ้งตัวเนี้ยเป็นประเภทกุ้งนะฮะลักษณะเป็นกุ้งครับตัวนิ่มๆนะฮะเนี่ยซึ่งเขาจะมีตัวลำตัวที่นิ่มก็เวลาศัตรูมาทำร้ายเขาก็จะพ่อเจนในบ้านมีผักเปล่าศัตรูมาทำร้ายเขาก็จะได้รับอันตรายนะฮะเขาก็ต้องไปหาเปลือกหอยแบบนี้ครับเพื่อพรางตัวนี่ครับก็มีหอยหลายชนิดนะที่เขาจะอยู่เป็นหอยที่ตายแล้วครับเขาก็จะเอาตัวเข้าไปขดอยู่ด้านในสบายใจปลดท้องเลยแท้แต่วันหอยพวกนี้ครับนี่เขาจะมีฉายาว่าหอยฝากตัวนะฮะนี่ครับแต่ลำตัวจะเป็นนี้นะครับนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวถ่ายดูกันใกล้ๆเลยครับนี่ครับตัวนี้นะฮะนั่นแหละบดอยู่ข้างฟางนั่นแหละน่ากลัวนะฮะจะทานไม่ได้ครับถึงทานได้ก็ไม่นิยมทานเพราะว่าตัวมันจะเล็กนะนี่ถ่ายซูมใกล้ๆนะครับเขาจะเป็นลักษณะกุ้งแต่ตรงนี้จะนิ่มนะฮะนี่ฮะยังมีชีวิตอยู่นะตรงนี้จะนิ่มครับนี่ตรงนี้เนาะเป็นเหมือนกุ้งนะมีกล้ามด้านหน้าครับอันนี้จับอะไรกินเป็นอาหารอันนี้นี่ครับตัวนี้ก็ไม่ยอมออกมาเลยนะเพราะว่านี่ตกใจว่าตะกั่วออกมาแล้วตัวนี้จะตัวโตนะตัวนี้ตัวโตนี่ครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะที่นี่ชุมชนทะเลบางเบิดนะครับอยู่ที่รอยต่อเขตบางกะพันน้อยประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เบอร์ประทิวจังหวัดชุมพรนะครับเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย อาหารทางทะเลนะครับสัตว์น้ำทางทะเลนะครับเป็นแหล่งอาหารของโลกนะครับบางทีก็จากกรุงเทพนะครับก็นำไปจากที่นี่แหละครับเวลาได้มาเยอะก็จะส่งไปที่กรุงเทพไปขายที่กรุงเทพครับเป็นแหล่งอาหารของกรุงเทพไปเลยนะครับนี่ครับที่นี่จะมีสัตว์ที่แปลกๆที่แย่ๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นนะบางชนิดผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าบางแสงข่าวสวยว่ะเพื่อนแต่ว่าสำหรับชาวบ้านแถวนี้ก็จะเห็นเรื่องชินแล้วครับแต่บางคนก็ไม่เคยเห็นนะสำหรับของพวกนี้นะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับคนที่จะสนใจดูตรงนี้นะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆก็ยังไม่ทราบนะครับเรื่องหอยฝากตัวพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นความรู้นะครับสำหรับเด็กนะฮะได้เข้ามาเรียนรู้ใน YouTube เนี่ยที่ผมได้ลงไว้นะครับครับผมหอยฝากตัวครับปอดทะลุตัวครับ